ุณฟังครับคุณฟังเคยไหมครับเวลาที่เรากำลังคิดอยากจะหาไอเดียดีๆในการทำงานไอเดียดีๆในการแก้ปัญหาชีวิตหรือไอเดียที่จะทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์แต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ไอเดียมันตันคิดอะไรก็ไม่ออกมึนหัวปวดหัวไปหมดเราก็ตัดสินใจไม่เอาละพักก่อนขอเปิดเข้าดู IG เพลินๆก็แล้วกันเปิดดู YouTube นิดหนึ่งหรือบางคนไปเมามอยกับเพื่อนซะเลยถ้าคุณกำลังทำแบบนี้เป็นประจำในหนังสือ How We Learn หรือกฎของสมองที่เรียนรู้เร็วบอกว่าคุณได้มาถูกทางแล้วแหละครับจะถูกทางยังไงแบบไหนและดีหรือไม่นะติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเรื่องที่เรากำลังจะพูดถึงกันนี้ครับเป็นเรื่องที่หนังสือ How We Learn ได้หยิบยกข้อดีของพวกสิ่งเร้าสิ่งรบกวนต่างๆเช่นโซเชียลมีเดียหรือสิ่งที่เราชอบบอกว่ามันเป็นตัวกวนสมาธิของเราแต่สิ่งเหล่านี้เองมักมีส่วนช่วยให้เรานั้นได้เก็ตไอเดียดีๆหรือมีวิธีแก้ปัญหาดีๆได้บางคนเรามักจะรู้สึกผิดใช่ไหมครับแบบว่าเนี่ยตั้งใจมากเลยแต่ตอนนี้กลับคิดอะไรไม่ออกสมองตันไปหมดก็เลยขอเข้า Facebook หรือเปิดฟัง YouTube ฟัง The Book Teller ซะฟังแล้วก็รู้สึกดีจังเลยเลยเดินไปเมามอยกับเพื่อนสักหน่อยอ้าวเจ้านายดันเดินมาถูกจังหวะพอดีมาเห็นเราคุยกันจ้อเลยก็เลยเดินตำหนิว่าไม่ทำการทำงานหรือไงแหมแบบนี้ก็รู้สึกแย่จังหรือบางคนก็ชอบคิดว่าการที่ตัวเองหันไปทำอย่างอื่นแบบนี้เป็นเพราะตัวเองนั้นไม่มีสมาธิจดจ่อเอาเสียเลยผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าอย่าไปด่วนตัดสินตัวเองหรือตัดสินว่าการกระทำแบบนี้ของเรามันไม่ดีเพราะสิ่งรบกวนหรือสิ่งเร้าเหล่านี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าหากเราใช้มันอย่างถูกที่ถูกทางมันก็สามารถช่วยเราได้ในเวลาที่เรากำลังจมอยู่กับปัญหาต่างๆที่คิดวิธีแก้ไขก็ไม่ได้คิดไม่ออกสักทีหรือไอเดียตันหัวตันไปหมดแล้วตอนนี้ผู้เขียนบอกว่าบ่อยครั้งครับที่เวลาใครสักคนตั้งใจลงมือแก้ปัญหายากๆการลงมือทำครั้งแรกมันมักไม่สำเร็จหรอกใช่ไหมครับแต่แล้วคนนั้นก็หยุดพักไปโดยอาจจะพักไปนานหรือแค่แป๊บเดียวจากนั้นเขาก็มานั่งขบคิดแก้ปัญหาต่อในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกครับอาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีนะแต่แล้วพอเวลาผ่านไปอีกสักพักจู่ๆความคิดอันเฉียบคมก็ผุดขึ้นมาทันทีในเรื่องนี้มีงานวิจัยครับที่ผู้เขียนเขาหยิบยกมาบอกกับเราซึ่งสรุปได้ว่าเวลาที่เราเจอปัญหายากๆไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาทางการเรียนการหาไอเดียดีๆในการแก้ไขปัญหาในที่ทำงานหรือการแก้ไขปัญหาชีวิตในเรื่องใดๆก็ตามหากเราคิดแล้วคิดอีกก็คิดไม่ออกมันก็มึนไปหมดหัวตันไปหมดไปต่อไม่ได้ก็อย่าฝืนครับอย่าฝืนที่จะไปต่ออย่าฝืนที่จะเค้นให้สมองได้คิดเพราะบ่อยครั้งเมื่อเราฝืนไปต่อมันกลับทำให้ทุกอย่างนั้นแย่ลงไปอีกจนเรานั้นต้องกลับมาเริ่มใหม่ทั้งหมดและมันก็จะส่งผลให้สมองนั้นเครียดหนักกว่าเดิมเกิดความอ่อนล้ากลายเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอีกด้วยซึ่งวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหาเมื่อสมองเราตันคือการให้ตัวเราเองนั้นได้หยุดพักแล้วหาอะไรทำให้เราเปลี่ยนโหมดสมองให้ไปทำอย่างอื่นที่ตรงกันข้ามอย่างในยุคสมัยปัจจุบันเรามีสิ่งเร้ามากมายอยู่แล้วใช่ไหมครับใช้พวกมันให้เป็นประโยชน์สิครับวันไหนสมองตันคิดอะไรไม่ออกเราอาจจะเข้า IG ไปดูรูปสวยๆเข้า TikTok ไปดูคลิปตลกเล่นเกมฟังเพลงเมามอยกับเพื่อนก็ได้หันไปทำอะไรก็ได้ครับที่แบบฉีกแนวกับสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่เมื่อสมองได้เปลี่ยนโหมดมันก็จะผ่อนคลายมากขึ้นและความคิดบางอย่างก็มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมองผ่อนคลายแบบนี้แหละใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองบ่อยครั้งเวลาตั้งใจจะคิดจะหาไอเดียดีแต่มันก็มักไม่เกิดขึ้นตอนที่เราข้ามเคร่งคิดเครียดกับมันหรอกใช่ไหมครับแต่มันจะเกิดกับเราก็ตอนที่เราไม่ได้ตั้งใจจดจ่อหรือหมกมุ่นกับมันมากเกินไปผู้เขียนบอกว่าเวลาที่เรากำลังข้ามเคร่งกับปัญหาใดๆแล้วเจอทางตันการหยุดพักหรือหยุดทำงานกลางคันมันก็เหมือนกับการที่เราได้ถอยห่างออกมาจากปัญหานั้นสักพักแล้วได้เปลี่ยนมุมมองที่จะมองปัญหานั้นๆเพราะบางครั้งเราไม่มีทางแก้ปัญหาใดๆได้หากเรามัวแต่หมกมุ่นกับรายละเอียดในมุมแคบๆมุมเดิมๆมุมเก่าๆของเราการหยุดพักเพื่อถอยออกมามันเหมือนเปิดโอกาสให้เรานั้นได้มองปัญหานั้นในภาพรวมหรือมองในมุมที่แตกต่างออกไปได้ซึ่งเวลาที่เราหันไปทำอย่างอื่นก่อนสมองเขาก็ไม่ได้ลืมปัญหานั้นหรอกนะครับไม่ต้องกลัวสมองจะบ่มเพาะปัญหานั้นเอาไว้เหมือนเวลาเราเอาไฟล์งานในคอมมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปหรือหน้าโฮมนั่นเองครับ
เราก็จะเห็นมันตลอดสมองก็จะรับรู้ปัญหานั้นตลอดเช่นกันเพียงแต่ว่าไม่ได้มัวจมอยู่กับปัญหานั้นเพราะสมองกำลังสนใจทำอย่างอื่นด้วยและเมื่อเวลาที่เราเกิดเก็ตไอเดียขึ้นมาหรือคิดอะไรออกในช่วงขณะที่เรากำลังผ่อนคลายอยู่สมองก็จะเชื่อมโยงกับปัญหาที่เรามีได้แบบทันทีทันใดแต่ทั้งนี้การใช้สิ่งเร้าเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ก็มีข้อแม้นะครับว่าเราต้องเจอทางตันของปัญหาตรงหน้าจริงๆแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วจริงๆนะสมองตันมึนจริงๆแล้วนะเราถึงจะได้ประโยชน์จากมันจริงๆไม่ใช่แบบกำลังคิดหาไอเดียใหม่ๆกำลังจะเริ่มลงมือทำงานเลยแต่แบบขี้เกียจละขี้เกียจทำละไม่ไหวละทั้งๆที่ยังไม่ทันคิดอะไรเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่พักสมองอะไรครับแบบนี้เขาเรียกว่าขี้เกียจและก็ไม่มีสมาธิเลยและเขามีงานวิจัยอีกชิ้นครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่บอกว่าบางครั้งการผัดวันประกันพรุ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเพราะบางครั้งการผัดวันประกันพรุ่งก็เป็นมิตรต่อความคิดสร้างสรรค์ด้วยคุณฟังน่าจะเคยกันใช่ไหมครับแบบขอผัดไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยทำพอใกล้ๆเดทไลน์นี่ความคิดสร้างสรรค์มาเต็มเลยใช่ไหมครับเพราะไฟลนก้นกันแล้วศักยภาพสมองมาเต็มละจะทำยังไงดีว่าให้เสร็จเนี่ยจะทำยังไงดีวิธีไหนดีว่าให้มันทันเดทไลน์บางครั้งการผัดวันประกันพรุ่งมันกลับทำให้เรานั้นได้ผลงานที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและหากคิดย้อนดูแล้วหากเรารีบทำให้มันเสร็จอาจจะไม่ได้ไอเดียดีแบบนี้ก็ได้แต่เรื่องนี้เราต้องแยกแยะด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะผัดวันไปกับทุกๆเรื่องในชีวิตเรื่องไหนที่รอได้ผัดได้ผ่อนปลนได้หากตอนนี้ยังคิดไม่ออกยังบ่ฮู้เตื้อกึดบ่ออกนะเข้าไปพักก่อนได้นะครับไปหาอะไรทำอย่างอื่นกันก่อนเปลี่ยนโหมดสมองกันก่อนเอ้าว่าแล้วแบบนี้ก็พักกันเลยแล้วกันนะครับสรุปประเด็นสำคัญในตอนนี้ครับก็คืออย่ารู้สึกผิดถ้าเราหันไปเล่น Facebook ส่อง IG เล่นเกมหรือทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังจดจ่ออยู่เพราะเมื่อตอนที่เรากำลังเจอทางตันของปัญหาที่เรากำลังขบคิดอยู่เมื่อเราจะตั้งใจทำงานแล้วแต่ดันคิดไม่ออกเมื่อตั้งใจทำการบ้านแล้วมันตีโจทย์ไม่แตกจริงๆหรือคิดไม่ตกว่าจะแก้ปัญหาที่บ้านยังไงดีรู้สึกสมองล้าไปหมดแล้วเหนื่อยไปหมดแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองนั้นได้ผ่อนคลายสมองบ้างนะครับไปหาอย่างอื่นทำก่อนแล้วค่อยกลับมาจัดการกับสิ่งนั้นใหม่ทุกๆอย่างครับย่อมมี2ด้านเสมอสิ่งเร้าสิ่งรบกวนสมาธิและการผัดวันประกันพรุ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มีประโยชน์อย่างมากเหมือนกันหากเรารู้จักที่จะใช้มันให้เป็นนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับพบกับสาระดีๆในอารมณ์สบายๆแบบนี้ได้เป็นประจำชอบกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ